11โมงเนี่ยสักพักเนี่ยฝ่ายค้านจะคุยกันเรื่องนี้ก็จะให้แต่ละพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนำความประสงค์และความจำนงของแต่ละท่านที่ประสงค์จะพูดวันนี้ก็จะได้ชื่อแล้วก็เนื้อหาแล้วก็เวลาที่ประสงค์ทั้งหมดแล้วก็จะสรุปกันในคืนวันนี้ในเย็นวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มวางกรอบเนื้อหาแล้วเริ่มติวกันเป็นนับแรกวันนี้เนื้อหาที่เราวางไว้อะค่ะวางไว้แบบไหนบ้างจะประเด็นไหนบ้างคะเพราะหลักๆก็เป็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบหลักที่สองก็เป็นเรื่องของการแถลงนโยบายที่ไม่แสดงแหล่งที่มาของงบประมาณแล้วก็ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อันนี้คือประเด็นหลักส่วนประเด็นสนับสนุนเพื่อให้ประเด็นหลักได้มีความเด่นชัดเนี่ยก็จะมีแตกแยกย่อยออกไปเช่นรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาชอบมีพฤติกรรมในการที่จะละเมิดกฎหมายอยู่เรื่อยมีอะไรที่จะมาสนับสนุนให้เห็นว่าครั้งนี้เราเชื่อว่าท่านจงใจละเมิดกฎหมายก็จะเป็นประเด็นที่แตกย่อยออกไปจะยังอยู่ในกรอบไหมเพราะถ้าแตกไปประเด็นอื่นก็น่าจะมีองค์พลักษณ์ออกมาแต่ยังต้องเป็นกรอบนี้ประเด็นที่แตกก็จะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงแล้วก็ยังจะสนับสนุนประเด็นหลักเท่านั้นจะทำให้การอภิปรายยากไหมครับเพราะมันได้แค่18วันก็ยากก็ยอมรับว่ายากขึ้นเพราะว่าวันเดียวเนี่ยแล้วก็มีข้อจำกัดกดดันด้วยถ้าข้ามเที่ยงคืนขึ้นไปแล้วก็ถือว่าจบใช่ไหมครับหมดเพราะนั้นก็แต่ไม่ยากอย่างไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราก็ทำได้แต่เพียงว่าประสิทธิภาพเราจะลดอันนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับการถวายฝากต่อสมัครต่อพระมหากษัตริย์เรามีการกำชับสสยังไงไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอภิปรายที่ไม่เหมาะสมสำหรับฝ่ายค้านไม่มีอะไรอ่อนไหวเพราะเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ท่านประยุทธ์เท่านั้นไม่ได้มีส่วนอื่นที่จะล่วงเลยไปเกินท่านประยุทธ์แต่ว่ารัฐบาลเท่านั้นที่อ่อนไหววันนี้เรื่องที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นว่ารัฐบาลพยายามขยายเรื่องนี้ปัดเรื่องนี้ออกจากตัวท่านประยุทธ์พยายามจะโยนไปให้คนเข้าใจว่าเป็นเหตุมาจากโน่นจากนี่รัฐบาลเนี่ยอ่อนไหวต้องระวังให้มากเมื่อวานดูท่าทีของตัวนายกเองก็ระบุว่าการอภิปรายก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เรื่องในศาลรัฐธรรมนูญแล้วอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดผมจะยกตัวอย่างให้เรียนรู้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าจะมีการกล่าวหาว่าประทุมปีทุจริตจะต้องยื่นศาลยื่นปปชใช่ไหมครับยื่นปปชแล้วก็อภิปรายควบคู่ไปด้วยนั่นก็แสดงว่าเราสามารถทำควบคู่กันไปแม้สำนวนหรือแม้ข้อหานั้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนั้นรัฐธรรมนูญในอดีตเป็นหลักการอยู่เพราะนั้นคราวนี้เนี่ยก็เช่นกันเรื่องแม้จะอยู่ในขั้นตอนของอุตตรการแล้วส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคทำงานควบคู่กันไปได้แล้วยิ่งดีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นี่เรารู้ว่าต้องพูดแค่ไหนอย่างไร